Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ความมั่นใจและระวังใจในตัวลูกของเราแบบนี้มันส่งผลให้น้องพีกลายเป็นเด็กที่เขาหาศักยภาพตัวเองเจอว่าเขาเก่งอะไรเขารักการออกแบบเขาชอบภาษาอังกฤษเขามีเพื่อนต่างชาติคุยทุกวันโดยที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองและตอนนี้เริ่มกระบวนการการออกแบบเกมพยายามเขียนโค้ดศึกษาหาความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเธอก็ฟังภาษาอังกฤษแล้วเธอก็มานั่งทุกวันนี้เขียนแบบโอ้ยาวมากเป็นหน้ากระดาษพิมพ์ไว้ว่าฉันจะมีสเต็ปอะไรบ้างหนึ่งของสามห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังกับปัจจุบันนี้ที่มีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวค่ะรวมถึงการไปต่อของเด็กโฮมสคูลที่ยุคนี้สมัยนี้เด็กๆ เขาวางแผนเข้าไปต่อกันอย่างไรกับบ้านเรียนคิดแฮปปี้พีชนะคะการเรียนรู้จะเป็นในแบบของตัวเองเน้นความเป็นตัวตนของผู้เรียนทีเดียวค่ะคุยกันกับแม่น้องค่ะคุณสุทธิประภาเกษมถาวรศิลป์นะคะทักทายแม่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอีกบ้านหนึ่งที่จริงๆแม่น้องกับแม่หญิงคือเราเคยเจอกันมาหลายครั้งแล้วก็นานมากแล้วนะคะกับการเรียนรู้ที่เราโฮมสคูลเช่นเดียวกันมานานแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบ้านแม่น้องคือน้องพีชเด็กหญิงจิตนรินทร์เกษมถาวรศิลป์น้องพีชก็จะมีแนวทางของตัวเองค่อนข้างชัดทีเดียวแล้วก็บ้านแม่หญิงก็จะเป็นอีกวิถีนึงน่ะเราก็เลยจะห่างหายกันไปครั้งนี้ที่มาเจอกันเพราะว่าน้องพีชจบป.6แล้วค่ะคุณผู้ฟังการจะไปต่ออะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับแม่น้องนะคะวันนี้ขอเท้าความถึงบ้านเรียนคิดแฮปปี้พีชหน่อยค่ะเจออะไรแม่น้องเท้าความให้ฟังหน่อยค่ะค่ะคือส่วนตัวเรารู้สึกว่าระบบการเรียนที่ตัวเองเราผ่านมาแล้วเราพบว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบเราเอามาแค่ไม่กี่อย่างเอามาดำเนินชีวิตแม้เราจะจบปริญญาตรีนะแต่เรารู้สึกว่าเรานำมาแค่ไม่กี่อย่างอ่ะพูดฟังอ่านเขียนแต่ที่เหลือทั้งหมดอ่ะมันคือประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นจริงจากการที่เราเติบโตมาเรื่อยๆแล้วเราก็มองเห็นว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยมันเป็นอะไรที่แบบว่าจำกัดความคิดจำกัดจินตนาการจำกัดอิสรภาพทางความคิดและจิตวิญญาณนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาตั้งแต่แรกเลยแล้วที่เหตุผลเนี่ยเราเลือกทำโฮมสคูลเพราะแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องตอบโจทย์เราดีเราก็ไปเจอพี่ไก่น้องนาบุญนะไปเจอเขาใน Facebook เราก็เลยแบบโอ้มันมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยน่าสนใจก็นัดเจอกันเลยนะแล้วในวันนัดเจอเหมือนจะเจอแม่เอด้วยค่ะแม่เอไปด้วยเจอกับพี่ไก่แม่เอนั่นแหละเจอกับแม่เอนะครั้งแรกที่นั่นเลยนะคะก็นัดคุยกันเรื่องบ้านโฮมแต่ตอนนั้นลูกยังไม่7 ขวบ6 ขวบนะคะก็เริ่มเป็นจุดที่มาของการทำโฮมสคูลอ่ะพีทก็เลยเป็นโฮมสคูลตั้งแต่อนุบาลไม่เคยเข้าระบบโรงเรียนเลยด้วยจังหวะของการเรียนรู้ค่ะแม่น้องเราทราบมาว่าในมุมของการจัดโฮมสคูลค่อนข้างจะเน้นความเป็นตัวตนของผู้เรียนหรือว่าบริบทครอบครัวนะคะกิจกรรมที่พาน้องพีชไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสังคมด้วยเราบริหารจัดการอย่างไรคะอันนี้ในช่วงของช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะคะเราก็พาลูกในการนัดเจอกันกับกลุ่มเพื่อนซึ่งเราจะนัดกับทางแม่จอยทางฝั่งทนนะคะแล้วเราก็นัดแบบมีตติ้งกันคุยกันว่าเฮ้ยเราจะจัดพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรข้างนอกโรงเรียนดีบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งนัดแบบว่าเข้าค่ายนะซึ่งเราก็จัดกันเองแล้วก็พาเด็กๆไปแบบทำกิจกรรมแล้วก็มีแบบกิจกรรมแบบพาเด็กๆนัดพบกันเช่าเป็นสถานที่แล้วก็แบบจ้างครูทีเชอร์มาแล้วก็ให้เด็กๆมาทำกิจกรรมเป็นเวิร์กช็อปแบบทำร่วมกันแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบนี้มีกิจกรรมนอกโรงเรียนที่ไหนธรรมชาติที่ไหนแล้วก็จะพากันไปที่นั่นนะคะฟีลแค่แบบอยากให้เด็กๆอ่ะได้เจอกันได้จอยกันได้เป็นสังคมใหญ่เราก็แบบว่านัดขบวนรถไฟประมาณ2 ขบวนไปค่ะไปสวนสนปฏิพัทธ์กันมันเป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าความเป็นโฮมสคูลมันมีความรู้สึกแนบแน่นมากในความรู้สึกนะคะเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับตัวเรามากและเป็นความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแม่กับแม่หรือลูกกับลูกเด็กเขาจะคลิกกันเองเด็กเขาจะเหมือนแบบ
เขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีในเรื่องของเว้นที่ว่างจะไม่กล้าไม่คุยไม่แต่คือเขาจะติดกันเลยเหมือนที่เจอกันกับลูกของแม่หญิงคือเขาบอกไม่ได้เจอกันนานแล้วเหรออ่ะโอเคกลายเป็นติดกันเลยเธอแบบเนี่ยทุกวันนี้เจอกันวันนั้นคือแบบเฮ้ยอยากเจออีกอ่ะแม่เมื่อไหร่พาไปเจอนะคะคือเราก็จะเห็นสัมพันธภาพที่มันดีระหว่างกันเนี่ยค่ะที่มันเจ๋งและแตกต่างและถามว่ามีคนถามไหมเรื่องของสังคมว่าไม่มีสังคมแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนมาถามอยู่เรื่อยๆเราก็เลยยกตัวอย่างให้เขาไปฟังว่าสังคมของคุณหมายถึงสังคมที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพหมายถึงคุณเข้าหากันได้โดยที่แบบคุณไว้วางใจกันได้มันมีความแบบไม่แข่งขันมันมีความไม่แบบการดูถูกการโชว์ว่าแบบฉันได้คะแนนเท่านี้คือฉันเก่งฉันเจ๋งไม่มีคำว่าใครดีกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเนี่ยค่ะมันเป็นจุดที่แบบว่าเราก็คุยกับเขาว่าแล้วสังคมของคุณอ่ะถ้าสองคนมันแปลว่าสังคมไหมถ้าสองคนแปลว่าสังคมแล้วเนี่ยค่ะเราเลือกสังคมคุณภาพให้กับลูกของเราถ้ามีเยอะแล้วเด็กๆเจอสังคมที่สมมติไปเจอสังคมที่แบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถามว่าเด็กๆที่เป็นผ้าขาวจะเอานิสัยของคนที่ไม่รู้จักเอามาไหมเอามา100%ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ใช้อำนาจเด็กจะใช้ไหมใช้ถ้าเด็กเป็นคนที่แบบได้รับการกดข่มเด็กจะได้รับการกดข่มไหมกดข่มได้รับความกลัวโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้รับอ่ะเด็กไม่รู้ว่าได้รับแต่คนส่งไปอ่ะคือสังคมแบบนี้เราอยากให้ลูกเจอสังคมแบบนี้เหรอคะเราคัดให้ลูกคัดจิตวิญญาณให้ลูกก่อนไหมเพื่อให้เขาเติบโตแล้วให้เขาอ่ะมีกรอบป้องกันที่จะไปเจอสังคมในรูปแบบนั้นดีกว่าโอ้นับว่าเป็นเหมือนมุมหนึ่งของบ้านเรียนของน้องพีชเลยนะคะแม่น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในมุมของความเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันเนาะจากที่เราโฮมสคูลมาเกือบ10 ปีเลยนะคะตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบป .6 ตอนนี้มันมีมุมไหนอย่างไรบ้างฝากแชร์หน่อยค่ะค่ะเอามุมที่แบบว่ามุมที่หลายคนมักธรรมชาติของคนมักจะมองในมุมที่ไม่ดีก่อนนะคะเอามุมที่ไม่ดีก่อนมุมที่ไม่ดีสําหรับคนทั่วไปอาจจะมองไม่ว่าไม่ดีแต่สําหรับเราอ่ะมันคือมุมของจุดอ่อนที่มันคือของขวัญที่มันสามารถพัฒนาได้นะในเด็กโฮมสคูลอาจจะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกเรามีจุดอ่อนแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่พัฒนาไม่ได้ค่ะเพราะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้เราจึงมองว่าในคําว่าระเบียบเนี่ยเราสามารถค่อยๆฝึกเขาได้แล้วเราไม่นําไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจุดเปรียบเทียบเนี่ยทําให้เด็กไม่พัฒนาแต่เราจะพูดกับเขาว่าโอเควันนี้หนูทําอย่างนี้ทีละนิดทีละนิดนะฝึกให้เขาออกจากความกลัวในสิ่งที่เขาไม่ถนัดทีละนิดอะค่ะเขาก็เริ่มทํามันได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่คือจุดในเรื่องของคําว่าระเบียบที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าระเบียบเป็นสิ่งสําคัญจริงไหมคะหลายคนจะมองแบบนั้นว่าระเบียบมันต้องอย่างนี้อย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลืมไปว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้สิอะมันเป็นความกดข่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะในข่าวไหมคะมันเป็นความกดข่มไหมเป็นฟิลเนี้ยนี่คือระเบียบที่คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าถ้าเป็นเด็กของสกูก็ไม่มีระเบียบสิไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสิอันนี้คือที่สังคมมองเข้ามาแต่หารู้ไหมว่าความที่เด็กเขาอะค่ะเขามีอิสรภาพการใช้ชีวิตของเขาที่เขาไม่ต้องเข้าระบบตามเวลานั้นน่ะเขามีอิสรภาพทางความคิดของเขามากแล้วเขามีอิสรภาพทางจิตวิญญาณในการที่เขาจะคิดสร้างสรรค์ผลงานออกแบบดีไซน์ในสิ่งที่เขารักเขาชอบการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองมันทําให้เขาเกิดสมาธิภายในตัวเขาเองเขาเข้าใจเขาค้นหาตัวเองเจอเนี่ยค่ะมันเป็นข้อดีของความเป็นโฮมสคูลเลยการที่พ่อแม่ให้อิสรภาพแล้วพ่อแม่แบบว่าแค่แบบโอเครู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้อย่างเช่นต้องรู้เลขนะนิดนึงต้องรู้ภาษาไทยนะต้องอ่านได้นะนี่คือพื้นฐานที่ต้องรู้แต่ที่เหลือหนูอ่ะหนูชอบอะไรหนูไปทําสิ่งนั้นแม่จะสนับสนุนและพัฒนาและจะไม่มีบอกว่าถูกผิดหรือเปรียบเทียบนะคะเราจะไม่ตัดสินนะนี่เราก็เป็นกระจกสะท้อนให้เขาก็จะไม่ตัดสินคนอื่นนะคะเรามีมนุษยสัมพันธ์กับลูกยังไงเขาก็จะมีกับคนอื่นแบบนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นของข้อดีข้อเสียหมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะ
สำคัญที่สุดเราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนลูกจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีคือพ่อแม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าพ่อแม่มักจะเห็นข้อเสียของลูกโดยที่แบบเฮ้ยพูดไปมันทำร้ายจิตใจลูกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการทำเป็นโฮมสคูลมันคือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกนะคะก็เรียกว่าเติบโตไปด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่นะคะนี่แหละค่ะที่เห็นจุดดีจุดด้อยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคําว่าระเบียบคําว่ามีสังคมอ่ะมันไม่ใช่เลยมันขึ้นอยู่กับคุณให้ความหมายยังไงถ้ามองในการให้ความหมายว่าระเบียบมันต้องอย่างนี้อย่างนี้เคร่งเครียดต้องเป๊ะเลยคุณเครียดละเครียดแล้วมีความสุขไหมคะไม่มีนะแต่ถ้าคุณปล่อยแล้วคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะย่นระยะเส้นเชือกอ่ะให้มันตึงบ้างหย่อนบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะใช้กับลูกแบบเนี้ยมันจะดีมากๆนะคะและให้เขามีสิทธิอำนาจในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เขาชอบแล้วเราแค่สนับสนุนและมองดูเขาทำโดยที่แบบไม่ต้องไปช่วยเหลือให้เขาเติบโตด้วยการลงมือทำจริงด้วยตัวของเขาเองเนี่ยค่ะที่เราเห็นจุดดีจุดด้อยโอ้เป็นมุมมองที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นโฮมสกูลที่จริงๆแล้วเด็กเราไม่ได้เรียนรู้อยู่ในกรอบที่มีคุณพ่อคุณแม่ปกป้องนะคะแต่ว่าเราใช้ทุกพื้นที่เพื่อการใช้ทั้งข้อดีใช้ทั้งจุดด้อยอุปสรรคทั้งหลายมาเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะเรียกว่าไม่ได้เป็นไข่ในหินนะคะแต่เราเป็นไข่ที่พร้อมจะต้องลุยกับทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามที่แม่น้องได้บอกเลยนะคะแม่น้องเคยเจอภาวะที่เรารู้สึกเฮ้อหรือเหนื่อยไหมคะในการทำโฮมสคูลหรือว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกแย่ๆออกมาอันนี้ถ้าเคยรู้สึกมีการดูแลจิตใจตัวเองอย่างไรหรือว่าเราฮีลใจตัวเองยังไงคะคุณแม่ในอดีตมันจะมีค่ะธรรมชาติโดยทั่วไปอ่ะคนมักจะนินทาเราว่าแบบว่าโอเคคุณไม่เอาลูกไปเข้าโรงเรียนอ่ะคุณแบบว่าคุณไม่กลัวนั่นนู่นนี่เหรอเราก็แบบไม่อ่ะโคตรมั่นใจเลยหมายถึงคุยกับตัวเองนะคะมั่นใจอ่ะเพราะเรารู้สึกลึกๆอ่ะลูกเราที่ออกมาจากตัวเราอ่ะเขาเป็นเลือดเป็นกายเราเรารู้สึกลึกๆว่าเขาอ่ะมีอะไรบางอย่างที่เขาจะหาตัวเองเจอเรามั่นใจอ่ะคือเรามีความมั่นใจวางใจนี่คือวิธีฮีลใจตัวเองเราจะรู้สึกแบบว่าตัดคําพูดของคนที่ส่งเข้ามาฉึบแล้วก็แบบ no I มั่นใจและไอ้ความมั่นใจแล้วเราวางใจในตัวลูกของเราแบบเนี้ยมันส่งผลให้น้องพีทนะคะกลายเป็นเด็กที่เขาหาศักยภาพตัวเองเจอว่าเขาเก่งอะไรเขารักการออกแบบเขาชอบภาษาอังกฤษเขามีเพื่อนต่างชาติคุยทุกวันโดยที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองและตอนนี้เริ่มกระบวนการการออกแบบเกมพยายามเขียนโค้ดศึกษาหาความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเธอก็ฟังภาษาอังกฤษแล้วเธอก็มานั่งทุกวันนี้เขียนเริ่มเขียนแบบโอ้โหยาวมากเป็นหน้ากระดาษพิมพ์ไว้ว่าฉันจะมีสเต็ปอะไรบ้าง1 2 3เขามีพอเขามีเป้าหมายเขาทำมันเองโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องบังคับให้ทำเลยค่ะและบางทีเรียกให้หยุดพักก่อนนะไปแม่แป๊บนึงยังไม่เสร็จแล้วแม่ไม่ไปหนูไม่ไปไหนหนูจะทำให้เสร็จเนี่ยค่ะคือเราเลยเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยด้วยความที่แบบเราในอดีตมันมั่นใจว่าลูกเราเขาเติบโตได้แน่ๆในเส้นทางที่ไม่ต้องเข้าระบบไม่ต้องพึ่งพาระบบแล้วเขาก็เติบโตได้จริงเนี่ยค่ะวิธีการฮีลใจคือเติมความเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองและไอ้ความเชื่อมั่นระหว่างใจของเราว่าลูกเราจะเติบโตหาทางตัวเองเจอมันจะส่งพลังไปให้เขารับรู้ได้เขาก็รู้สึกลึกๆเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบค้นพบตัวเองได้เร็วในวัย12 ปีดูเหมือนการได้มองเห็นมุมดีๆของลูกหรือว่าในลักษณะมุมมองของคุณแม่เองที่เราจะมองจากการทำกิจกรรมหรือว่าผ่านตัวลูกจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสร้างความเชื่อมั่นความชัดเจนของการดำเนินการอะไรบางอย่างของครอบครัวเราทีเดียวนะคะในมุมนี้เห็นที่แม่น้องบอกว่าอุ๊ยเราเห็นลูกได้ลองลงมือทำอะไรบางอย่างแม้กระทั่งเรียกออกมาลูกก็แบบขออีกแป๊บนึงขออีกนิดนึงคืองานยังไม่เสร็จถูกไหมคะเป็นการมองเห็นถึงสิ่งที่ลูกกำลังตั้งใจทำสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจมองสิ่งที่ลูกทำนั่นเองในจังหวะของการเรียนรู้ของน้องพีชน่าจะสนุกสนานทีเดียวแม่น้องบอกว่าน้องพีชมีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้แม่น้องต้องวางแผนเตรียม
เสิร์ฟให้น้องพีจยังไงบ้างคะตั้งแต่เด็กๆเลยคือน้องได้ภาษาอังกฤษอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงที่เป็นเด็กๆเลยเราได้เจอได้คุยกับน้องพีชน้องพีชก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คือเหมือนใช้เป็นอีกหนึ่งภาษาในการดําเนินชีวิตเลยทีเดียวอันนี้มีแผนมีอะไรอย่างไรคะฝากเผื่อแชร์ให้คนอื่นๆได้รู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถใช้ได้นะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับที่บ้านของตนเองได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับเรื่องภาษาอังกฤษนะคะเมื่อย้อนไปในตอนเขาวัยเด็กเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่แบบอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วทํากิจกรรมสนุกๆในบ้านให้มันเป็นแบบว่าเรื่องกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นสมมุติอันนี้แบบให้พ่อแม่เอาไปทํากับลูกๆนะคะที่กําลังกังวลในเรื่องของภาษาอังกฤษว่าฉันจะปลูกฝังลูกยังไงดีนะคะคือแบบว่าเราทําเป็นเกมอะค่ะเราทําเป็นเกมเราเอาเหรียญนะคะเหรียญบาทเนี่ยไปซ่อนตามในบ้านเสร็จแล้วเราบอกว่าThe coin under the อย่างเงี้ยบุ๊กเขาก็แบบแล้วบุ๊กกับบุ๊กมีกี่เล่มเขาก็จะไปหาแล้วเขาวิ่งไปหยิบแล้วเขาก็เอามาให้เรา The coin under the อย่างเงี้ยคือเราจะใช้คำเนี้ยในบ้านกลายเป็นแบบว่าเขาสนุกกับมันหรือบางทีเราเอาจิ๊กซอว์ของตัว A B C ตัวยักษ์อะมาให้เขาเหยียบเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเลิฟเลิฟเลิฟลูกมีตัวอะไรบ้างเขาก็จะเดินไปที่ L O V E อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกิจกรรมที่แบบเริ่มต้นจากการที่แบบว่าเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆภายในบ้านให้มันแบบมีความสนุกสนานหัวเราะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันชอบภาษาอังกฤษเพราะมันเรียนแล้วสนุกจังอะไรที่สนุกเด็กจะจำและชอบมันแต่อะไรที่เครียดถูกกดดันเด็กจะไม่จำนะคะโดยอัตโนมัติสมองมันทำงานแบบนั้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มเพื่อนโฮมสคูลที่เป็นลูกครึ่งก็เริ่มเข้ามานะคะก็กลายเป็นว่าพอเขาได้เจอเพื่อนนะที่เป็นลูกครึ่งเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วทำให้เขาอะจากตอนแรกงูปลาปลาสเน็กสเน็กเลยนะกลับกลายเป็นว่าเขาค่อยๆพูดได้เอ็กเซนต์ได้อะไรดีขึ้นดีขึ้นตอนแรกคำพูดก็ผิดๆแต่คือเราไม่เคยบอกเขาว่าสิ่งที่หนูพูดอะมันเป็นคำพูดผิดนะแต่เราสนับสนุนเขาตลอดเขาเลยกลายเป็นคนที่กล้าที่จะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษออกไปก็คือสรุปว่าเขาเริ่มจากการที่ไอ้นี่ก่อนค่ะพูดก่อนแล้วฟังก็คือคุยกับเพื่อนๆนะคะแล้วค่อยไปอ่านไปเขียนเนี่ยคือสเต็ปของคนที่จะได้ภาษาอังกฤษโดยที่แบบคุณไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สแพงๆให้ลูกเลยแล้วก็การสนับสนุนในเรื่องของสื่อถ้าพ่อแม่ไม่เก่งก็คือใช้สื่ออะค่ะแต่เราต้องเลือกสื่อที่สร้างสรรค์นิดหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังแล้วพอเขาจดจำมันได้อะค่ะจากการที่แบบเป็นภาพเป็นเสียงจากคลิปอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะทําให้เขาอะจําจะทําให้สมองเขาอะจํามันได้เพราะเขารู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ารักมันสดใสดีเลยการ์ตูนเรื่องพลโลกเรื่องเนี้ยวิมนุษยสัมพันธ์ดีจังเลยในเรื่องนี้เขารักกันดีเขาช่วยเหลือกันดีเราใส่สิ่งด้านบวกให้กับเขาร่วมกันกับภาษามันทําให้เขากลายเป็นเด็กที่แบบรักภาษามากขึ้นชอบใช้มากขึ้นนะคะเนี่ยคือสเต็ปง่ายๆถ้าสรุปแล้วคือพ่อแม่แค่ให้เขาเริ่มต้นจากพูดแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนเนี่ยคือได้ภาษาเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับระบบของโรงเรียนคุณจะเห็นว่าเริ่มต้นคุณต้องไปเขียนก่อนไปอ่านก่อนแล้วสุดท้ายถึงจะพูดแล้วจะฟังสเต็ปการเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเสร็จปุ๊บอะไอ้ตัวเราที่เป็นแม่ของเราทุกวันเนี้ยเรารู้เลยว่าพอเรารู้ว่าเราจะต้องแต่งประโยคภาษาอังกฤษสักประโยคหนึ่งเพื่อคุยกับใครเนี่ยจากการที่เราถูกเริ่มต้นจากการเขียนเราจะต้องแต่งประโยคในหัวพอแต่งประโยคในหัวเรามีความกลัวว่าฉันพูดผิดรูปหรือเปล่า verb to be เฮ้ยวางตรงไหนเราไม่รู้เพราะเราถูกระบบใส่มาแบบนี้เนี่ยตอนนี้ที่เล่าให้ฟังเพราะเราเป็นเราเห็นภาพมันว่าฉันจะพูดประโยคเนี้ยฉันต้องใส่อะไรก่อน I want อะไรต่อปิดท้ายด้วยอะไรเนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นจากการที่เขียนอ่านภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากฟังพูดอ่านและเขียนเด็กทุกคนได้แน่นอนค่ะนี่คือแนวทางที่ให้พ่อแม่ลองเอาไปใช้กับลูกๆนะคะน่าจะช่วยทำให้วางใจคลายใจสบายใจกันมากขึ้นนะคะสำหรับในทิศทางของการได้หากิจกรรมหรือวิธีการในการเสิร์ฟภาษาอังกฤษให้ลูกๆของเรานั่นเองค่ะของแม่น้องดูเหมือนจะใช้การเรียนรู้จากความรักทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งใช้จากการฟังพูดอ่านเขียนค่อยๆไปตามสเต็ปตามลำดับนะคะสนุกสนานตาม
ความเป็นบ้านเรียนคิดแฮปปี้พีซนั่นเองนะคะมาในมุมของความเป็นน้องพีซตอนนี้คือเราเห็นทักษะเห็นความสามารถในเรื่องของการออกแบบชัดทีเดียวเพราะว่านอกจากที่เขาจะมานั่งขีดเขียนเขียนนะคะเขามีการออกแบบตัวละครค่ะคุณผู้ฟังตั้งชื่อตั้งคอนเซปต์ออกแบบชุดคอสเพลย์ด้วยนะเขียนโค้ดสร้างเกมอะไรหลากหลายทีเดียวค่ะอันนี้ค่ะมีการวางแผนสำหรับการไปต่อของน้องพีทไว้อย่างไรบ้างคะหลังจากนี้นะคะที่เขาจบป .6 เนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปต่อยอดโดยที่แบบว่าหาการเรียนในเรื่องของการสอนภาษาลูอานะคะซึ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นการเขียนเกมการเขียนโรบอทนะคะจากการที่เขามีตัวละครแล้วมีคอนเซปต์แล้วมีลักษณะการเล่นเกมทั้งหมดแล้วว่าจะเริ่มต้นยังไงไปยังไงนะคะเราก็จะให้เขาเรียนสิ่งนี้นี่คือการสนับสนุนเขาซึ่งแปลว่ามันจะเป็นในเรื่องของการเรียนในทักษะที่เขาชอบจริงๆนะคะถามว่าจะอาวุธต่อไหมอันนี้เราให้ชาเลนจ์กับเขาไว้ต้องบอกเลยชาเลนจ์ในที่นี้หมายถึงว่า1 ปีของหนูหลังจากเนี้ยแม่จะยังไม่ต่อเหตุผลที่แม่ยังไม่ต่อคือหนูขอว่าหนูจะทำชาเลนจ์ในการหาเงินด้วยตัวเองด้วยผลงานของหนูเองนะคะแล้วเขาบอกเขาเอาเขารับชาเลนจ์นี้พอเขารับชาเลนจ์นี้เสร็จปุ๊บแบบเขาเข้าสู่แบบว่าการทําเลยค่ะเขาแบบไปนั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วเขาก็แบบสร้างปุ้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 งขึ้นมาเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยลูกทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเราว้าวอ่ะด้วยความที่เราให้อิสระมาตลอดเราว้าวกับมากเลยเราก็เลยแบบโอเคชาเลนจ์เนี่ยแม่ดิว แม่ดิวชาเลนจ์นี้มากใน1 ปีนี้เอาการออกแบบซึ่งทุกสิ่งอย่างอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการเรียนในด้านนี้และเราไม่เก่งไม่ถนัดเราจะเอาลูกไปเรียนกับคนที่เขามีประสบการณ์ค่ะเพื่อให้ลูกอ่ะตรงเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องอ้อมค้อมอยู่ได้ตรงกับความต้องการเลยเนี่ยมันจะทำให้เด็กอะค่ะมีความสุขกับแพชชั่นของตัวเองแล้วแพชชั่นตัวเนี้ยมันจะทำให้เขาแบบว่าอยู่ในโหมดของแบบเขาเรียกอะไรการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้เก่งขึ้นให้ทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเวลาที่เขาทําเส้นผมหรือทําขาคนได้สวยได้ดีขึ้นก็จะบอกว่าแม่หนูทําได้แล้วหนูดีใจแม่หนูทําได้แล้วเราก็บอกเขาว่าก็หนูทําซ้ําๆไงหนูทําซ้ําๆหนูถึงเก่งขึ้นเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมากลูกคือคําของพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นคําให้กําลังใจเขาตลอดเวลาอันเนี้ยสำคัญกับพ่อแม่มากลูกถึงจะเติบโตในการเรียนรู้ไปได้ไปในอนาคตได้อย่างสวยงามมากมากนี่คือการวางแผนณช่วง1 ปีตอนนี้นะคะก็คือยังไม่เรียนต่อแต่ชาเลนจ์กัน1 ปีเกิดอาชีพจากงานที่หนูรักแล้วแม่จะเอางานที่หนูรักไปกระจายผลงานพาออกไปสู่ตลาดให้ได้โดยที่แบบตอนนี้เวลาไปงานคอสเพลย์เนี่ยเขาจะเห็นแพชชั่นออกมาเขาก็กลับมาออกแบบตัวละครแล้วเขาก็มองว่าคนเนี้ยทําพวงกุญแจลูกการ์ตูนตัวเนี้ยขายเขาออกแบบบ้างแล้วแม่ไปหาร้านให้หนูนะเดี๋ยวหนูไปขายกับพี่มิวสิกที่เป็นโฮมสคูลด้วยกันเนี่ยค่ะงานจะมีรู้สึกประมาณเดือนมิถุนาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเดือนเขาจะได้นำออกไปขายนะคะเนี่ยชาเลนจ์นี่คือแผนการเรียนของบ้านเรียนคิดแฮปปี้พีนะคะว้าวว้าวไปด้วยเลยค่ะแม่เป็นความว้าวที่เรารู้สึกว่ามีความวางใจมีการวางแผนแล้วก็การไปต่อที่ไม่จนมุมกับแค่คำว่าอ้าวแล้ววุฒิการศึกษาล่ะไม่ห่วงเรื่องการศึกษาเหรอไม่ห่วงมุมมองว่าอย่างนี้ลูกคุณจะขาดสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขามีแผนมีการวางแผนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงเราเชื่อว่า1 ปีที่จะได้เรียนรู้ในหลายๆสิ่งเนี่ยค่ะน้องพีทน่าจะเติบโตขึ้นมากทีเดียวนะคะกับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่น้องวางเอาไว้แล้วร่วมกับครอบครัวนั่นเองค่ะช่วงท้ายค่ะฝากแม่น้องเป็นกำลังใจรวมถึงมุมมองหรือข้อคิดสำหรับความสำคัญในการเป็นพ่อแม่โฮมสคูลในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเราต้องมีต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างฝากแม่น้องด้วยค่ะก็อยากฝากถึงพ่อแม่นะคะที่กำลังจะทำโฮมสคูลนะคะสิ่งที่เราต้องมีให้ลูกอ่ะคือการไว้วางใจในเส้นทางที่เขาเลือกมันคือการฝึกตัวเราต้องไว้วางใจให้มากและเราเชื่อมั่น
ในตัวเขาให้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ครอบครัวทำบ้านเรียนเนี่ยมีความสุขร่วมกันอย่าเอาความกลัวขึ้นมาบังหน้าแล้วมันทำให้เกิดการขัดแย้งภายในครอบครัวของเราเองพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกจะเป็นแบบนั้นเมื่อเราวางใจมั่นใจว่าเขาทำได้เขาจะได้รับพลังของการว่าเขาทำได้และเขาจะวางใจในเส้นทางที่เขาเลือกนี่คือการปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนทำได้ค่ะฝึกฝนไปด้วยกันมันคือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างลูกและพ่อแม่นะคะครอบครัวเป็นพื้นฐานใจที่สำคัญต่อชีวิตของลูกในอนาคตมากทำให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความรักความสุขความเข้าใจการให้อภัยวางใจมั่นใจในเส้นทางที่เขาเลือกเขาจะกลายเป็นคนที่เติบโตอย่างงดงามและมีความสุขในชีวิตค่ะเป็นกำลังใจจากแม่น้องนะคะรวมถึงเกร็ดในการที่จะโฮมสกูลให้กับลูกๆของเราได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขนั่นเองค่ะอย่าใช้ความกลัวนำทางค่ะคุณผู้ฟังไว้วางใจเชื่อมั่นในตัวลูกแล้วก็ใช้ความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนั่นเองค่ะเติบโตไปด้วยกันวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณแม่น้องมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยได้อะไรหลากหลายมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชื่อว่าในทุกทิศทางการเลือกเดินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลการศึกษาทางเลือกอื่นๆหรือในมุมมองที่เด็กๆและครอบครัวได้ลงความเห็นกันแล้วว่าน่าจะเหมาะกับตัวลูกเราและครอบครัวเรามากที่สุดเชื่อมั่นว่าจะเป็นทิศทางที่จะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์อีกหนึ่งบุคคลได้อย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งทีเดียวนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world by the voice